สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้กระผมนายอธิษฐานวงใหญ่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปางได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดลำปางและพี่น้องชาวลำปางได้มาเล่าเรื่องการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการของจังหวัดลำปางให้ท่านผู้เกียรติได้รับทราบผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการจังหวัดลำปางเราได้เริ่มทำกันตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันโดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานและภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและก็ภายในเพื่อให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยไม่มีวัตถุเคมีและสารปนเปื้อนซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในทุกกระบวนการตั้งแต่การเพาะปลูกการขนส่งกระบวนการผลิตและบริการอาหารแก่ผู้ป่วยรวมถึงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารมีการผลิตและจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยการขยายผลการพัฒนาอาหารปลอดภัยไปยังหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นศูนย์เด็กเล็กเทศบาลอบต.ชุมชนเป็นต้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยลดอัตราการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะดวกสำหรับวัตถุประสงค์ในการทำเรื่องนี้ก็คือ 1. เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการ 2. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตอาหารปลอดภัย 3. เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้ผลิตผู้ประกอบการอาหารที่จำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคกลไกในการขับเคลื่อนมีอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ 3. ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรณรงค์ 5. ด้านการขยายผลการดำเนินงานอย่างที่ได้นำเรียนไว้ว่าจังหวัดลำปางเราดำเนินงานในเรื่องอาหารปลอดภัยมาตั้งแต่ปี2554แต่วันนี้จะขอยกตัวอย่างผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลลำปางในปี2561ที่ผ่านมาครับในปีงบประมาณ2561โรงพยาบาลลำปางได้มีการจัดซื้อวัตถุดิบปลอดภัยจากชุมชนจำนวน7รายการตามข้อกำหนดพบว่าเรามีการจัดซื้อร่วม10ล้านบาทโดยที่5ตัวผ่านเกณฑ์ 100% นั่นก็คือข้าวสารเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่อาหารแห้งสำหรับผักผลไม้นั้นเราดำเนินการได้ประมาณ 80% และผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์นั้นได้ประมาณ 20% จะเห็นได้ว่าจากสิ่งที่โรงพยาบาลลำปางได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานนั้นปัจจัยที่สำคัญก็คือได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของโรงพยาบาลมีนโยบายแผนงานกิจกรรมที่ชัดเจนมีการทำงานเป็นทีมมีการควบคุมกำกับและติดตามประเมินผลมีการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกและมีการจัดกิจกรรมเชิงรุกอาหารปลอดภัยอยู่อย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าจังหวัดลำปางเราจะมีการดำเนินการมาอย่างยาวนานแต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่อยากจะนำเสนอดังนี้ครับเครือข่ายไม่สามารถส่งวัตถุดิบให้โรงพยาบาลลำปางได้อย่างเพียงพอไม่มีเครือข่ายส่งผักให้โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางแห่งมีปริมาณการใช้น้อยเครือข่ายปลูกผักไม่หลากหลายชนิดโรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถตรวจผักได้ทุกเดือนเนื่องจากการตรวจมีความซับซ้อนและราคาแพงซึ่งในเรื่องนี้เราก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาดังนี้ครับมีการปรับเมนูอาหารให้ใช้ผักพื้นบ้านผักตามฤดูกาลและเน้นการล้างผักตามมาตรฐานส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ปลูกผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาลเพื่อลดการซื้อผักจากตลาดสดที่ไม่ทราบแหล่งที่มาจัดซื้อผักจากเกษตรกรที่ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงและเยี่ยมแปลงก่อนซื้อจากการดำเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมาของจังหวัดลำปางทางจังหวัดก็มีข้อมูลที่อยากจะสะท้อนให้กับผู้บริหารระดับสูงได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาดังนี้ครับ
ควรมีการกำหนดนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินงานในทุกจังหวัดและมีการติดตามกำกับอย่างต่อเนื่องมีการประสานงานนโยบายระดับกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อยเข้าสู่การรับรองมาตรฐานด้วยควรปรับเกณฑ์ในเรื่องของการรับรองมาตรฐานให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ซึ่งมีข้อจำกัดที่ต้องจัดซื้อจากเกษตรกรรายย่อยหรือว่าต้องปลูกผักใช้เองเท่านั้นควรมีการพัฒนาเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยให้เป็นเกณฑ์บูรณาการเรื่องอาหารเช่นลดหวานมันเค็มเพื่อดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและประชาชนและลดความเสี่ยงจากโรค NCD เป็นต้นและนี่ก็คือผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการของจังหวัดลำปางซึ่งเรามีความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะสานต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนลำปางมีความสุขเหมือนกับความขวัญของลำปางก็คือลำปางนครแห่งความสุขครับ